ันเฟรนด์ยองค่ะวันนี้ค่ะก็จะมาเมาท์มอยในเรื่องของนี่เลยนะคะเป็นเมคอัพเบสที่เป็นตัวคอร์เรคเตอร์นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะไอจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆสงสัยนะคะในการเลือกเบสคอร์เรคเตอร์ระหว่างเบสม่วงกับเบสเขียวนะว่าเราเหมาะกับเบสสีอะไรนะคะแล้วก็ควรจะเลือกซื้อสีไหนดีเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของสีเขียวก่อนละกันนะคะก็ตามทฤษฎีสีนะตรงข้ามกับสีเขียวก็คือสีแดงเพราะฉะนั้นนะคะเบสเขียวก็จะช่วยของการลดเม็ดสีแดงบนสีผิวนั่นเองอย่างเช่นอะรอยสิวเป็นคนที่ผิวแดงง่ายนะร้อนง่ายแก้มแดงง่ายอะไรอย่างนี้ก็แนะนำให้ใช้เป็นเบสสีเขียวค่ะและในขณะที่สีม่วงสีที่ตรงข้ามกับสีม่วงก็คือสีเหลืองนั่นเองฉะนั้นในคนเอเชียที่มีเม็ดสีเหลืองเยอะอยู่แล้วในผิวนะคะการใช้เบสม่วงก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูผ่องดูกระจ่างดูโกร่งมากขึ้นและเพื่อให้เห็นภาพนะคะก็เดี๋ยวไอจะทาเบสทั้ง2สีให้ดูแล้วก็เทียบให้ดูกันเลยค่ะและเบสที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Laneige รุ่น Skill Well Base EXที่ชอบในตัวนี้นะคะก็คือเนื้อเกลี่ยง่ายนะแล้วก็พอเกลี่ยแล้วนี่ก็จะได้สีที่สม่ำเสมอนะคะไม่เป็นด่างๆดวงๆนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากทำหน้าที่ปรับสีผิวนะคะตัวนี้ก็คือกันแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเบสที่ช่วยทำให้เมคอัพติดทนคุมมันด้วยค่ะแต่โน้ตไว้นิดนึงนะคะตัวนี้จะค่อนข้างสีออกพาสเทลขาวเยอะค่ะเพราะฉะนั้นให้ลงทีละนิดนะคะจะได้ความสว่างที่พอดีนะแล้วก็เท่าที่ลองใช้นี้ใช้กับฟองน้ำรู้สึกว่าจะได้สีที่สวยที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้มาลองบนหน้ากันนะคะก็จะลองฝั่งนี้เลยนะที่กำลังเป็นสิวเห่อเลยค่ะมันก็จะเห็นว่าตรงนี้นะที่เกลี่ยไปนี่คือแบบดูขาวสว่างขึ้นเลยนะจะลงครึ่งหน้าให้ทุกคนได้ดูความแตกต่างกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วครึ่งหน้านะคะก็จริงๆในกล้องนี่คือเห็นเลยว่าฝั่งนี้คือดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ดูผ่องขึ้นก็ส่วนรอยนะมันก็จะดูเบลอๆลงนะทุกคนก็จะดูสม่ำเสมอไม่แบบว่าแดงโดดเหมือนตอนแรกเรียบร้อยนะคะสำหรับฝั่งเบสเขียวนะโดยรวมก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะ1ก็คือทำให้หน้าดูสว่างขึ้น2นะคะพวกรอยแดงต่างๆเนี่ยก็ดูเบลอขึ้นจางลงจริงนะคะแล้วก็3ก็คือชอบตรงที่ไม่ได้ไปรบกวนสีของการลงเมคอัพลงฝั่งเบสเขียวไปแล้วนะคะทีนี้จะมาลงฝั่งเบสม่วงกันบ้างค่ะเรียบร้อยแล้วครึ่งหน้านะคะลองเทียบกันดู2ฝั่งนะเท่าที่รู้สึกนะคะก็รู้สึกว่าข้างที่ทานี่คือแบบว่าดูผ่องขึ้นมาเลยนะดูขาวแต่ว่าพวกความแดงอ่ะก็ถ้าเทียบกับตอนที่ลงสีเขียวนะรู้สึกว่ายังแดงอยู่นะทุกคนมาลงอีกข้างหนึ่งกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ไอ้ลงเบสม่วงนะแล้วก็ลงคูชั่นของ Laneige เหมือนกันนะทับก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนสรุปแล้วเบสเขียวช่วยลดสีแดงบนหน้าเบสม่วงช่วยลดสีเหลืองบนหน้านั่นเองค่ะยังไงวันนี้ก็หวังว่าจะช่วยตอบคำถามของทุกคนได้นะคะการเลือกเบสคอร์เรคเตอร์นั่นเองค่ะยังไงวันนี้อันฟูไอก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้ว